ก่อนหน้าที่อ e ิสราเอลจะมีการเปิดฉากบุกเข้ามาโจมตีอิหร่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาได้มีการวางแผนอย่างรัดกุมแล้วก็มีความรอบคอบส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องการไปลดความสูญเสียให้เกิดกับกําลังพลของอิหร่านหรือแม้แต่พลเมืองของอิหร่านเพราะฉะนั้นการโจมตีที่มาจากฝั่งของอ e ิสราเอลนั้นมันค่อนข้างที่จะมีความแม่นยําสูงและก็ต้องการสกัดยับยั้งภัยคุกคามที่มาจากอิหร่านโดยตรง สิ่งที่มันตามมาก็คือว่าอิสราเอลเขาก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวครับไปทําการเล่นงานกลุ่มนักรบสาขาของอิหร่านได้อย่างเต็มที่ <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารอิหร่านกับอิสราเอลเป็นข่าวที่สองครับสำหรับวันนี้ สำหรับข่าวนี้ครับก็จะมีการพูดถึงปฏิการการโจมตีที่มาจากฝั่งของอิสราเอลต่ออิหร่านในวนนันนั้นนะครับซึ่งมันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่กำลังจะสื่อว่าการโจมตีในวันนั้นที่เน้นนะฮะไปทําลายระบบป้องกันภายนากาศ S300 ของอิหร่านเนี่ยจนพังยกประเทศเนี่ยน,นะครับอิสราเอลเขาได้มีการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีการปล่อยจากเครื่องบินขับไล่ ก็จะเป็นประเภท air launched ballistic missile มีตัวย่อว่า a l b m ผมมักจะการอยู่เสมอว่ามันเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวครับแทนที่จะมีการยิงออกมาจากาาพืินดินแต่กับการเป็นว่านำมาติดตั้งบนตัวเครื่องบินซึ่งมันก็จะให้ความพิเศษกว่าในแง่ของความเร็วและพิสัยการทำการที่มันไกลย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทีนี้มันก็เลยมีการเข้าไปค้นพบหลักฐานว่าอิสราเอลนะครับได้มีการนําขีปนาวุธประเภททิ้งตัวนะครับมาติดตั้งบนตัวอากาศยานรุ่นใดรุ่นหนึ่งทีนี้มันมีเรื่องของเศษซ่านะครับอย่างน้อยแล้วก็ประมาณ1ลูกครับมันเป็นตัวูสเตอร์นะครับประมาณ1ลูกตกไปยังดินแดนของอิรักซึ่งตัวูสเตอร์ดังกล่าวนั้นมันก็เป็นตัวเดียวก,กันกับที่อิสราเอลเคยได้ทําการบุกมาโจมตีอิหร่าน ในช่วงเดือนเมษายนของปีนี้ครับที่สามารถไปทําลายระบบป้องกันภายนา,าศแบบ S300 ได้1ระบบในช่วงเวลานั้นซึ่งมันก็มีหลักฐานครับที่มาจากดาวเทียมตะวันตกสามารถที่จะไปสอดส่องแล้วก็ตรวจจับได้ว่าระบบป้องกันภายนาศานั้นมันเสียหายจริงหรือไม่หากว่าจะมีการประเมินการใช้เรื่องของระบบอาวุธเนี่ยนะครับกองทัพอากาศอิสราเอล ก็น่าจะมีการใช้ขีปนาวุธรุ่นล็อกหรือแม้แต่แอโราครับในการบุกเข้ามาโจมตีเพราะฉะนั้นการโจมตีในวันนั้นนะครับก็จะเป็นการโจมตีในพิสัยที่ไกลพอสมควรซึ่งมันก็จะเป็นหลักคําประกันที่บ่งบอกว่าเครื่องบินและนักบินจะไม่ตกอยู่ในอันตรายโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มาจากระบบป้องกันภายอากาของอิหร่านนั่นก็คือ S300 แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันมีเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศอิสราเอลลำใดลำหนึ่งนะครับบินล่วงลึกไปยังน่านฟ้าของอิหร่านหรือไม่แต่ว่าบางแรงงานเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงถึงแม้ว่าอิสราเอลนั้นจะมีการพิจานรณาใช้วุธพิสัยไกลเท่าที่จำเป็นนะครับไปโจมตีเป้าหมายในอิหร่านในทิศตะวันออก แต่ว่าอาวุธเหล่านี้นะครับก็ถือว่าให้ความแม่นยำที่สูงมากแล้วก็มีพลังในการทำลายล้างเนี่ยสูงมากยังรวมถึงว่ามันก็มีความท้าทายครับในแง่ของการสกัดกั้นแล้วมันก็ยังคงมีแรงงานที่แยกออกมาจากกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนั้นได้มีการใช้ขี่ปนาวุธน,นะครับกี่ลูกบุกเข้ามาโจมตีอิหร่านแต่ว่าในฝั่งของอิหร่านนะครับโดยเฉพาะ ผู้ประชาการทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกองทัพอิหร่านนะครับก็คือมฮัมหมัดมกทารดีฟาครับก็ได้มีการอ้างว่ากองทัพของพวกเขานั้นได้ทําการสกัดกั้นขีปนาวุธที่ปล่อยมาจากเครื่องบินขับไล่อิสราเอลมากกว่า600ลูกครับถึงแม้ว่ารายงานที่มาจากหลายฉบับเขาก็บ่งบอกว่าอิสราเอลมีการส่งเครื่องบินขับไล่ไปประมาณ100ลำ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนั้นทีนี้หากว่าจะมีการเข้ามาประเมินเรื่องของตัวเลขครับก็ดูแล้วว่าน่าจะเกินความจริงไปหน่อยนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันนะครับก็มีแนวโน้มว่าอิสราเอลเนี่ยก็น่าจะมีการใช้มาตรการอื่นๆนะครับเพื่อต้องการไปลดทอนประสิทธิภาพของระบบป้องกันพนูากาศรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับในขณะเดียวกันนะครับประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านอย่างอิรักนั้น ก็ได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องครับไปถึง UN จากกรณีที่อิสราเอลเนี่ยครับใช้น่านฟ้าของตนเองบุกเข้ามาโจมตีอิหรา่านจึงได้มีการทำหนังสือทักท้วงไปยังเลขาธิการสหประชาชาตินะครับก็คือนายอันโตนิโอกูตเลสนะครับและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับก็ขอประนามการละเมิดน,น่านฟ้าและอี่ปไตยของอิรักอย่างโจ่งแจ้งจากอิสราเอล โดยที่อิสราเอลนั้นได้มีการใช้น่านฟ้าของอิรักนะครับบุกเข้ามาโจมตีอิหร่านและสิ่งที่เราทราบได้ก็คือว่าอิสราเอลนั้นได้ทําการส่งเครื่องบินแบบ F16 กนะครับก็มาจากฝูงบินที่119และฝูงบินที่201ฝูงบินดังกล่าวน,นั้นก็จะประกอบไปด้วยครับ F16i ซูฟาครับเครื่องบินฝูงนี้นะครับก็จะได้รับการอัปเกรดในเรื่องของการติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกลําตัว แบบเต็มสูบครับมันก็จะสามารถทําให้เครื่องบินแบบ f 1 6 i รุ่นนี้นะครับบินได้ไกลขึ้นแล้วก็บุกเข้ามาโจมตีอิหร่านได้อย่างน้อยที่สุดนะครับผู้บัญชาการกองบินเนี่ยเขาก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ฝูงบิน F16 เหล่านี้นะครับสามารถบินได้ไกลและต้องการประกาศว่า F16 เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปตอบสนองภัยคุกคามใดๆก็ตามแต่ครับที่มันอยู่ใน ภูมิภาคแถมนี้ซึ่งหมายถึงอิรานนั่นเองไม่ว่าจะไกลเท่าไหร่นะครับ F16 กเนี่ยก็สามารถบินไปถึงแต่ท่านผู้ชมครับการโจมตีที่มาจากฝั่งของอิสราเอลต่ออิรานเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าอิรานดูแล้วไม่ปลื้มเท่าไหร่นะครับจากการให้สัมภาษณ์ของผู้นําสูงสุดคามานีหรือแม้แต่ผู้บัญชาการกองกำลัง IRGC ครับก็ได้มีการกล่าวว่าอิสราเอลเนี่ย อาจจะต้องเผชิญกับผลร้ายที่มันตามมาถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศตอบโต้ในช่วงปัจจุบันทันด่วนแต่เขาก็มักจะมีการออกมาพูดอยู่เสมอว่าอิสราเอลนั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และการโจมตีดังกล่านเนี่ยก็ถือว่าลายที่ถางแต่สิ่งที่มันปรากฏตามสื่อต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะมาไปเสดได้นะครับว่าเป้าหมายเนี่ยมันถูกโจมตีจริงโดยเฉพาะโรงงานนะครับ แต่เรื่องของระบบป้องกันพูอากาศเนี่ยนะครับดาวเทียมตะวันตกยังไม่ได้มีการเผยแพร่ภาพออกมาทีนี้ประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับก็คือมาซูสเปเปสเกนของอิหร่านเนี่ยก็ได้มีการมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการทําสงครามกับอิสราเอลนะแต่ก็จะต้องมีมาตรการในการตอบโต้อิสราเอลอย่างเหมาะสมซึ่งก็ต้องมีความระมัดระวังในระดับหนึ่งนะครับ ต้องไม่ทําให้เกิดเรื่องของสงครามแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับอิหร่านเนี่ยก็มีสิทธิครับในการที่จะมาปกป้องชาติของตนเองทีนี้ทางด้านของประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าน่าจะมีการตอบโต้ในเชิงลุกต่ออิสราเอลอย่างเหมาะสมนะครับแต่คําว่าเหมาะสมเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันเหมาะสมใช้วิธีการอย่างไรนะครับ